สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Tech Adopt นะครับโดยพี่รักเองนะครับจะมาชวนคุยหัวข้อหากพวกเราเนี่ยจะนำ PropMock ไปใช้ในระบบโปรดักชันนะครับเพื่อให้รันงานโปรดักชันภายในองค์กรเนี่ยนะครับเราจะมีมุมมองวิธีคิดอย่างไรนะครับก็ห้ามพลาดคลิปนี้โดยเด็ดขาดนะครับในระยะ2ปี1-2 ปีที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าผมทำคลิปที่เกี่ยวข้องกับ PropMock เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ในคลิปที่ทำไปเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์นะครับมาถามเกี่ยวกับ PropMock อยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งในการทำงานจริงๆของพี่รักก็ต้องบอกว่าได้ deliver service ต่างๆพวกนี้รวมทั้ง implement รวมทั้ง design system นะครับให้ลูกค้าของพี่รักอยู่แล้วนะครับเอามาแชร์พวกเราได้นะเอามาแชร์พวกเราได้นะครับดังนั้นคลิปนี้จึงสำหรับคนที่สนใจมองว่าเอ้ยจะเอาPropMockมาใช้ในองค์กรแล้วเว้ยจะต้องมองไงนะอย่าพลาดนะครับแต่ก่อนเข้าสู่เนื้อหาอยากจะฝากพวกเราอย่างนี้ครับท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำการ subscribe ช่อง Tech Adopt ก็ต้องขอฝากพวกเราช่วยในการ subscribe Tech Adopt ด้วยนะครับที่สำคัญก็คือ subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้นะมันจะได้มีการแจ้งเตือนนะครับถ้าไม่กดกระดิ่งไว้เนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนและคลิปของ Tech Adopt เองเนี่ยต้องบอกว่าออกบ่อยพอสมควรนะครับสัปดาห์นึงหลายรอบนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะเวลานะครับบางทีคิดคอนเทนต์ได้ก็สามารถทำได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความถนัดของพวกเราอยู่แล้วนะดังนั้นคลิปแต่ละคลิปที่เอามาพูดให้ฟังเนี่ยไม่ใช่เป็นคลิปที่มันเกิดจากการที่รีวิวของไม่ใช่แต่เราเอาประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับผสานกับเทคโนโลยีหรือการใช้งานจริงที่มันเกิดขึ้นในบิสเนสนี่แหละมาแชร์พวกเราก็ต้องบอกว่าประโยชน์แบบนี้ไม่รู้จะหาช่องไหนทำแบบพี่แล้วนะดังนั้นเนี่ยก็ต้องขอความเห็นใจพวกเราครับกำลังใจมันสำคัญนะครับพี่ยอมรับว่ากำลังใจสำคัญและพี่ต้องการกำลังใจนะโอเคฝากพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหากแนวทางที่พี่ทำนี่นะฮะมันแบบตรงกับสิ่งที่พวกเราคิดแล้วก็อยากจะสนับสนุนช่อง Tech Adopt นี่นะครับสามารถกดจอยได้เลยนะเมมเบอร์ชิพของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่แพงนะครับไม่แพงได้แก่เราแฟนพันธุ์แท้เดือนละ50บาทสาวก Tech Adopt 150บาทนะครับแล้วก็ VVIP เนี่ยนะครับ VVIP ของ Tech Adopt 750บาทนะครับคนที่เป็นเมมเบอร์เนี่ยครับจะขึ้นแบบเนี้ยนี่ครับจะขึ้นแบบที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับจริงๆเยอะนะครับตอนเนี้ยจะ30คนแล้วนะครับ30คนแล้วดังนั้นเนี่ยค่อยๆพัฒนาไปนะครับการที่มีคนเห็นอุดมการณ์ในสิ่งที่เราทำและสับสนเนี่ยและในทางเดียวกันเนี่ยผมต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับเมมเบอร์และเมมเบอร์ที่ในช่อง Tech Adopt แล้วมาคอมเมนต์แล้วก็มีการถามคำถามนะครับพี่จะเอามาทำเป็นหัวข้อแล้วก็คุยให้ฟังตอบเป็นโจทย์นะครับดังนั้นเนี่ยท็อปิกบางส่วนจะมาจากเมมเบอร์ของพี่นะเมมเบอร์ชิพนะครับคนที่เป็นเมมเบอร์ชิพจะมีนะครับpriority สูงเลยถ้าคุณหัวข้อไหนมาแล้วเสร็จปุ๊บพี่เองเนี่ยมองว่าเฮ้ยโอเคเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าหยิบยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวมาคุยให้ฟังเลยนะครับหรือไลฟ์สดคุยกันได้เลยนะครับเหมือนครั้งก่อนก็คุยเรื่องแบ็กอัพนะครับที่มีคุณจิ๊บได้ถามมานะครับเราก็คุยกันนั่นแหละฝากด้วยครับฝากด้วยนะครับต้องเทคอดอปคลิปนี้มีนะครับเยอะมากเลย700วิดีโอถ้าวิดีโอที่เกี่ยวกับการสอนแบบนี้น่าจะประมาณสัก600 5-600 คลิปแล้วนะฝากไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยสำหรับที่มาที่ไปของหัวข้อนี้นั่นก็คือว่าหลายคนนะครับที่เจอปัญหานั่นก็คือไลเซนส์ของ VMware หรือแม้กระทั่งโลกแห่ง Virtualization ตอนนี้มันเปลี่ยนไปหลายอย่างพอสมควรอย่างเช่นยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยเราจะพูดว่า VMware ใช่ไหมครับ VMware เองก็มี VMware Traditional ก็คือ VMware ที่มันทำคลัสเตอร์ได้โดยมี SAN Storage และยุคถัดมาเองเนี่ยก็มีวิวัฒนาการมาเป็น Hyper Converged ซึ่ง Hyper Converged มันไม่ได้มาแทน Traditional Design แบบเดิมนะแต่พยายามที่จะบอกว่าแบบเดิมเนี่ยมันดีไซน์ซับซ้อนเว้ยมันมีแบบเซิร์ฟเวอร์มันมีแบบเน็ตเวิร์กมันมีแซนสตอเรจมันดูต้องมีสกิลนั่นนู่นนี่เอาจริงๆนะครับในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ยากซับซ้อนหรอกมันคือข้ออ้างหรือเหตุในการที่จะขายแบบใหม่ทำไมพี่รักพูดอย่างนั้นล่ะเพราะว่า by design นะครับรูปแบบดั้งเดิมที่มีแซนสตอเรจแชร์ตรงกลางหรือมีเน็ตเวิร์กหรือมีเซิร์ฟเวอร์มันไม่ต้องใช้สกิลเซตของพวกเราเลยคำถามก็คือพวกเราอยู่ที่ออฟฟิศของพวกเราเนี่ยคำถามคือเวลาที่ implement ระบบเหล่านี้ซื้อของมาแล้ว implement เองหรือเปล่าล่ะก
ก็ไม่ถูกไหมครับโดยมากก็คือมีผู้เชี่ยวชาญหรือเซอร์วิสเข้ามา implement ให้แหละก็คือเราซื้อโซลูชันไงถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ทำการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ส่งต่อให้พวกเราคำถามคือนะครับผู้ให้บริการที่ดีก็จะดูแลตลอดอายุของการบริการนั่นแหละรวมทั้งฮาร์ดแวร์เรื่องบริการอาจจะแยกมา1ปีนั่นนี่แต่ระหว่างนี้คุณก็ on the job training เรียนรู้กับเขานะครับแต่ในแง่ของฮาร์ดแวร์อุปกรณ์เองเนี่ยมัน MA มันมีวารันตีอย่างยาวถูกไหมมันมีวารันตีอย่างยาวดังนั้นเราเองก็ต้องทำความเข้าใจนะครับดังนั้นผู้ให้บริการที่ดีจะสอนให้เราเข้าใจแต่ในแง่ของ long term เนี่ยไม่มีบริษัทไหนหรอกครับที่แบบว่าใช้การ storage ไปแล้วมีปัญหาเลยไม่สนใจเลยถ้ามีก็แสดงว่าไม่ควรจะใช้บริการเหล่านั้นถูกไหมนะครับก็ต้องสรรหาคนที่มีความเข้าใจแล้วก็เซอร์วิส ability แล้วก็มี service mind ด้วยอ่ะจบที่ตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกแล้วยุคถัดมามันก็คือยุคของ virtualization ที่เป็น hyper convert ไม่ได้พูดถึงแบรนด์ hyper convert เป็น conceptual concept design นะครับก็คือเป็นรูปแบบของ scale out นะ scale out ของ hypervisor นะครับแล้วก็ในเรื่องของการลดอย่างเช่นไม่มี storage แล้วก็มีเซิร์ฟแต่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์หลายๆโหนดเพื่อนะครับเซิร์ฟเวอร์หลายๆโหนดนั้นนะครับจะมีเรื่อง compute storage ในตัวนะครับส่วนเน็ตเวิร์กก็ต้องอาศัยข้างนอกอยู่ดีนะเน็ตเวิร์กก็ต้องเป็นเน็ตเวิร์กที่มี capacity ความไวสูงหรือ low latency ถูกไหมครับเพราะมันจะต้องมีการ replicate data ของระบบ hyperconvert ข้ามเน็ตเวิร์กถ้าเน็ตเวิร์กตายมันก็ตายเขาลืมบอกนะเขาลืมบอกพวกเราดังนั้นเวลาเราทำพวก SCI มันเลยต้องมีเน็ตเวิร์กที่แข็งแกร่งเหมือนกันเพื่อรันคลัสเตอร์นะครับหลายคนไปฟังสัมมนามาไปฟังนี่มายุคนึงก็แบบเหินนะครับโซลูชันนี่เหมือนกันนะครับแต่ก็นะเจ็บตัวไปหลากหลายรายพอสมควรเพราะว่าซื้อมาแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยการต่อ MA มันนะครับสำหรับองค์กรที่ไม่พร้อมเนี่ยต้องบอกเลยว่าทิ้งอย่างเดียวนะครับถ้าใช้ต่อก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเพราะว่าถ้าสมมติว่าซอฟต์แวร์มีปัญหาคุณดันไม่มีซัพพอร์ตนะครับคุณก็จะลำบากละนะครับแล้วก็ต่อมามันก็เกิดการเปลี่ยนผ่านของ VMware นะครับจากเดิมนะครับที่ VMware เนี่ยนะเป็นเจ้าของของตัวเองก็ถูกนะซื้อโดย Broadcom ใช่ไหมครับบริษัท Broadcom ปัจจุบัน VMware ก็อยู่ภายใต้ Broadcom นะครับไม่รู้ว่าในอนาคตนะจะมีใครมาซื้อต่อหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามนะพวกเรานะครับVMware โดนซื้อโดย Broadcom ก็จริง Broadcom ไม่ได้ซื้อ VMware ไปทุบทำให้มันไม่เกิดหรอกมันก็เกิดต่อไปนั่นแหละแต่รูปแบบของการคิดไลเซนส์มันเปลี่ยนไปเดิมทีเนี่ยมันจะมีเปอร์ซ็อกเก็ตเปอร์ CPU เปอร์ต่างๆเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในแง่ของการคิดไลเซนส์ว่าให้มันเป็นเปอร์คอร์ใช่ไหมครับแล้วก็มีมินิมัมด้วยเริ่มต้นที่16ไลเซนส์คอร์ใช่ไหมครับเป็นต้นนะครับมันส่งผลกระทบตรงที่ว่านะราคามันปรับขึ้นรูปแบบมันคิดไลเซนส์มันเปลี่ยนไปดังนั้นการจ่ายค่าไลเซนส์หรือการเซอร์วิสหรือการซื้อวารันตีหรือซื้ออัปเดตต่างๆเนี่ยมันก็แพงขึ้นกว่าเดิมจริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับเดิมเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นอยู่ระดับนึงแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานแล้ว VM นะครับถ้าเทียบกับจะต้องยก VMware ย้ายไปสู่ระบบอื่นบอกเลยว่าการใช้ VMware เองก็ยังเป็นจุดลงทุนที่ต่ำที่สุดอยู่นะครับเพราะว่าถ้าคุณต้อง change production จากระบบ VMware ไปสู่ระบบอื่นนะครับระบบอื่นที่เป็น new system นั่นเนี่ยนะมันจะเป็นระบบอะไรล่ะระบบเหล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่นะครับถ้าไม่ซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ก็แสดงว่าระบบนั้นมันรองรับอย่างเช่นใช้ฮาร์ดแวร์เดิมได้ใช่ไหมครับเป็นต้นนะถ้าระบบใหม่ไม่นะครับไม่ได้มีข้อจำกัดด้านว่าจะต้องเป็นฮาร์ดแวร์ชุดใหม่นะครับมันก็อาจจะใช้ฮาร์ดแวร์ชุดเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันเพิ่มแต่ก็ต้องดูว่าเรามีอะไรถูกไหมนั่นแหละแต่ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราจะไประบบใหม่นะหลายๆที่หลายๆทางเนื่องจากว่ามันจะต้องมีของเก่ารันอยู่แล้วก็ต้องมีระบบใหม่ขึ้นมาแน่นอนมันก็ดูเหมือนกับหลีกเลี่ยงที่จะต้องซื้อโซลูชันใหม่ฮาร์ดแวร์ใหม่ซิสเต็มใหม่ไม่ได้แล้วสุดท้ายก็ต้องมีค่าเซอร์วิสในการที่จะไมเกรชันจากระบบ VMware กลับมาที่ระบบ virtualization แบบใหม่ที่ซื้อนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะหนีเสือป่าจระเข้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่า
พอไปไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดๆก็ตามนอกจาก VMware ผมบอกเลยครับว่าไม่ได้จ่ายถูกหรอกครับไม่ได้จ่ายถูกหรอกครับมีคอสที่มองไม่เห็นด้วยอย่างเช่นในเชิงการย้ายระบบมันจะเกิดดาวน์ไทม์นั่นนี่มันจะส่งผลกับ productivity ภายในองค์กรเราอย่างแน่นอนนะตรงนี้ต้องบอกว่าดังนั้นถ้าเมื่อเทียบแล้วนะครับถ้ามองว่า VMware Ryzen แพงอันนี้ผมไม่ได้เชียร์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับครีมของมันก็คือถ้าเทียบ1 VMware เองเนี่ยราคามันแพงขึ้นแต่ถ้าแพงก็จริงแต่เทียบกับเราต้องย้ายโซลูชันซื้อของใหม่นั่นนี่ใหม่ไอ้นี่แพงกว่าเห็นนะครับถ้าเป็นโซลูชันที่ไม่ใช่ต้องมีของใหม่แล้วกะว่าจะนั่นนี่ยังไงก็แล้วแต่มันจะมีต้นทุนที่ต้องแลกมาเหมือนกันอย่างเช่นแพลนดาวน์ไทม์ใช่ไหมครับแพลนย้ายจากระบบเดิมไประบบใหม่จะต้องมีฮาร์ดแวร์ใหม่เหมือนกันแหละนะครับถ้าจะใช้ฮาร์ดแวร์เดิมก็ค่าสวิตช์อาจจะแพงเพราะต้องสลับไปสลับมานั่นนู่นนี่ใช่ไหมครับมีหลายอย่างทักษะของคนดูทักษะของคนที่ดูระบบเดิมที่เป็น VMware ดูได้เพราะดูมาหลายปีเข้าใจชำนาญแล้วถ้าย้ายไประบบใหม่ล่ะไม่ชำนาญต้องมาเริ่มต้นที่ศูนย์ที่นับหนึ่งใหม่แหละถูกไหมนะครับและกำลังจะเข้าสู่เนื้อหาแล้วนะครับอยากยกซีนาริโอให้ดูนะครับผมก็เลยทำคลิปก่อนหน้าเกี่ยวกับพล็อกม็อกเพราะว่าพล็อกม็อกเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับปัจจุบันนี้เดิมทีมันมีเรื่องของ SCI นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เดลที่เป็น VxRail HPE SimPBT นั่นนี่ปัจจุบันก็หายไปแล้วนะครับพวกนี้ไม่มีแล้วนะฮะเพราะว่า VMware ภายใต้ Broadcom เขาไม่ไปต่ออันนี้ถ้ามีก็ยังลูกผีลูกคนดังนั้นไม่น่าไปโซลูชันพวกนี้ไม่น่าไปละนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าซื้อไปแล้วต่อ MA นั่นนี่ไม่ได้มีการคอนฟลิกต์ระหว่างฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันไปด้วยกันไม่ได้ก็พวกเราต้องรู้ว่ามันน่ากลัวไม่ควรไปมันก็เหลือจะเหลือแซงฟอร์เท่าที่ผมได้ยินนะแซงฟอร์บ้างVMware ก็เหลือใช่ไหมแล้วก็อะไรกันนี่ครับพ็อกม็อกก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับและล่าสุดเองเนี่ยพ็อกม็อกเองนะครับก็ประกาศว่าเอ้ยเขาเองก็มี2 backup ของเขานะพวกเรามี proxmox backup แต่ก็บอกว่า vim ก็จะรองรับ proxmox พวกเราใช้ vim backup อยู่แล้วและอีกอันนึงก็คือ proxmox ในเวอร์ชั่น 8.2 นี่ครับนี่นะ proxmox ในเวอร์ชั่น 8.2 มันรองรับการ migration จาก vmware มาที่ proxmox ซึ่งมีคลิปที่ผมทำนะได้เลยแบบง่ายๆอำนวยความสะดวกสุดๆดังนั้นก็จะมีคนเองเนี่ยหันมาสนใจพล็อกม็อกเยอะขึ้นประเด็นมันอยู่ตรงอย่างนี้ครับประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยพอเราพูดถึงเรื่องพล็อกม็อกเว้ยพอเราพูดถึงประเด็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพล็อกม็อกเนี่ยคำถามคือมันฟรีนะมันเป็น enterprise solution ที่ฟรีมันเป็น enterprise solution ที่โคตรดีในสายตาผมนะสำหรับพวกเราไปไต่ตองเองดีเพราะอะไรหนึ่งเลยมันให้ฟีเจอร์ที่จริงๆจะต้องซื้อเพื่อ enable ฟีเจอร์เหล่านั้นหรือปลดล็อกฟีเจอร์เหล่านั้นอย่างเช่น VMware เนี่ยเขาต้องปลดล็อกนะครับหรือคุณจะใช้ Hyperconverged แบรนด์อื่นก็จะมี edition แม้กระทั่งแบรนด์ Hyperconverged ของ Nutanix ก็มีรุ่น Nutanix Starter Nutanix Ultimate Nutanix License มีหลายเลเวลเลยใช่ไหมครับคิด License เป็นคอเหมือนกันแหละเวลาต่อมาก็หลักคิดเดียวกันนั่นแหละทั้งโลกคิดแบบเดียวกันแล้วตอนนี้Microsoft ก็คิดราคา License Windows Server แบบ License Core VMware ก็ทำตามนะครับ Nutanix ทำมาแล้วก่อนเห็นไหมครับยี่ห้ออื่นก็คล้ายๆกันดังนั้นจะคิดว่า VMware เปลี่ยนรูปแบบการคิด License แล้วจะไปอย่างอื่นแล้วมันจะดีกว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายเนาะบอกให้นะครับโอเคกลับมาที่ proxmox proxmox เองเนี่ยมันฟรีเพราะอะไรฟีเจอร์มา enterprise ครับตั้งแต่0บาทเนี่ยทำ virtualization ทำ management ได้ทำ clustering ได้นะครับ VMware version free ทำไม่ได้ clustering ได้ทำ HA ได้ทำ storage ทำ SIP ได้นะครับ SIP storage ก็คือเป็น distributed storage ซึ่งอยู่ในฟีเจอร์ของ proxmox นะครับมี firewall มี backup server ได้ทำได้ในตัวทุกอย่างเลย
นะครับแต่นะครับของโทษทีก่อนที่จะบอกว่าแต่ของฟรีตรงนี้ก็ต้องบอกว่าซอฟต์แวร์ฟรีคนที่จะ implement ตรงนี้จะต้องมีความรู้นะครับจะต้องมีความเข้าใจที่ดีนะครับที่จะเน้นก็คือปัญหาก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยที่มาดูคลิปผมเนี่ยนะครับก็มักจะมีข้อมูลต่างๆนานาว่าProcMocเองเนี่ยเขาติดปัญหา error หลายอย่างที่เขาทำProcMocนะครับพี่รักก็บอกว่าจริงๆเนี่ยProcMocเองเนี่ยมันเป็นของฟรีแหละถูกต้องแล้วแต่ทักษะในการที่จะ implement เนี่ยนะครับหรือการ set up installation มันเนี่ยก็เป็นทักษะหนึ่งนะทักษะหนึ่งคือเหมือนกับเราลงวิดีโอเนี่ยเราก็จะมีฉากที่เอาProcMocมาลงเหมือนกับลง VMware นะครับใส่แผ่น ISO boot เข้าไปบนคอมพิวเตอร์บนเซิร์ฟเวอร์เราแล้วก็เซตอัพมาและกะว่าจะทำคลัสเตอร์นั่นนู่นนี่รวมทั้งจัดการเรื่อง storage จัดการ network จัดการอะไรหลายคนก็จะมาบ่นว่าเออมันมี error นั่นนู่นนี่ไม่ได้นะครับตรงนี้นี่แหละนะครับนี่แหละที่จะบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยคุณจะต้องเรียนรู้เรื่องProcMocให้เข้าใจจริงและ Troubleshooting ให้ได้ด้วยและ Handle ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ด้วยมันถึงจะฟรีอย่างจริงๆหมายความว่าอย่างน้อยตัวคุณก็ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นและคุณก็เข้าใจเรื่องนี้ดีเข้าใจว่าจะต้อง Install เป็นเรื่องเบสิกเลยแต่ Performance Tuning ล่ะ Network Tuning ล่ะถ้าต้องทำ Network ถ้าคุณต้องทำProcMocบวก SEPs ล่ะคุณเข้าใจแค่ install software เท่านั้นแล้วผ่านแต่อย่างอื่นคุณไม่เข้าใจเลยหรือไม่ network design สำหรับ ProcMoc บวก SEP ล่ะทำไงหรือคุณทำ cluster นะครับแล้วทำ SA คุณทำ SA ท่าไหนคุณดีไซน์ยังไง hardware ของคุณเป็นอย่างไร network ของคุณเป็นอย่างไรเข้าใจใช่ไหมฮะคุณทำอย่างครบถ้วนหรือไม่ทำไมมันถึงเกิดปัญหาและคุณก็แก้ไม่ได้นั่นไงที่พี่รักจะบอกก็คือว่าของฟรีเนี่ยมันดีแต่คุณมีความสามารถหรือความรู้อย่างครบถ้วนหรือยังที่จะจัดการให้ของฟรีตรงนี้ที่คนอื่นเขาใช้แล้วไม่มีปัญหาแต่คุณกลับเจอปัญหาทุกขั้นตอนก็เพราะว่าเรายังไม่มีสกิลแค่นั้นเองยังไม่มีประสบการณ์กับมันดีก็ต้องให้โอกาสตัวเองนะครับเวลาตัวเองในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เอามา implement ดังนั้นก่อนที่จะไปProcMocก็ถึงแนะนำว่าเฮ้ยโปรดักชันเดิมคุณก็ยังเอาไว้อยู่แล้วคุณก็มาเทสProcMocจนกระทั่งคุณสามารถที่จะดูว่า1คุณ handle มันได้2คุณเอาระบบ virtualization บางส่วนที่ยังไม่ได้สำคัญมากมาทดสอบรันดูก็ได้เพื่อที่จะดูเรื่อง performance เพื่อที่จะดูเรื่องว่าถ้าเกิดปัญหาคุณ handle มันได้ไหมเพื่อที่จะดูเรื่องการแบ็กอัพรีสโตร์ต่างๆใช่ไหมครับคุณก็ต้องดูตรงนี้แล้วพอคุณเชื่อใจมั่นใจแล้วคุณค่อยขึ้นโปรดักชันโอเคไหมนะครับแล้วค่อยขึ้นโปรดักชันดังนั้นเนี่ยสำหรับมุมมองของผมก็คือว่าสิ่งที่คุณจะต้องจริงจังกับProcMocถ้าคุณจะเอามาใช้หนึ่งแล้วครับความเข้าใจที่ถูกต้องดีไซน์ที่ถูกต้องในโซลูชันดีไซน์ที่คุณจะเอาไปใช้กับองค์กรของคุณคุณต้องไปดีไซน์ให้มันครบไปจบว่าคุณจะไปโมเดลไหนเพราะProcMocเองเนี่ยอย่างเช่นคุณดีไซน์ProcMocนะครับที่มีดิสแบบโลคอลอยู่3โหนดทำ SA แต่ไม่ทำเสร็จคุณอยากได้ SA เหมือนกันนะแต่ไม่ทำเสร็จโซลูชันจะดีไซน์อีกแบบนึงถ้าคุณต้องการใช้ProcMocบวก local disk บางส่วนแล้วก็มี share storage อย่างเช่นเป็น SAN พวกนี้เป็น share column คุณจะต้องดีไซน์มันยังไงมันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็เป็นอีก solution หนึ่งดีไซน์ก็ต่างกันแล้วนะและอีกอันนึงก็คือว่าถ้าสมมุติเราจะเอาProcMocนะครับมาทำเป็น hyper convert แบบ VSANใช่ไหมครับหรือแบบนะครับ Nutanix นะครับพวกนี้หรือจะแบบ SangFor นะครับคุณก็ต้อง
มีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปเห็นไหมมันมีหลากหลายโซลูชันมันมีหลากหลายโซลูชันพอมันมีหลายโซลูชันคำถามคือเราเองนะไปโซลูชันไหนตอนนี้ถ้าโซลูชันที่มีเซฟสตอเรจจะต้องคอนเซิร์นหลายอย่างเลยนะครับเพราะมันมีเรื่องนะแน่นอนจะไม่มีแชร์สตอเรจตรงกลางแต่จะเป็นโนดแต่ละโนดแต่ละโนดที่มี local disk memory CPU network ใช่ไหมครับ memory ต้องเท่าไหร่ workload ของเราปัจจุบันกี่ VM guest memory เท่าไหร่ disk capacity จะต้องคำนวณยังไงหายไปเท่าไหร่สัดส่วนนะครับเพื่อเป็น overhead เท่าไหร่ใช่ไหมครับ disk จะต้องมี cache ที่เป็น SSD NVMe ไหม disk capacity ต้องกี่ลูกกี่ก้อนดีไซน์ยังไงเน็ตเวิร์กล่ะเป็นยังไงแล้วเน็ตเวิร์กถ้ามีหลายๆ VLAN ทำอย่างไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับก็ส่วนหนึ่งนะดังนั้นก็จะบอกว่าทักษะพวกนี้ความเข้าใจพวกนี้ในแง่ของการดีไซน์ในแง่ของการเข้าใจในการ implement ในแง่ของการ troubleshooting ก็จำเป็นจะต้องมีทักษะที่ดีดังนั้นใครทำไปแบบไม่มีไม่รู้ก็จะแบบไม่มีไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับหรือไม่รู้จริงรู้ลึกเนี่ยมันก็จะเกิดอาการเออร์เลอร์นั่นเออร์เลอร์นี่นะครับแล้วต่อให้เกิดเออร์เลอร์อยู่ตรงหน้าก็ไม่สามารถตีโจทย์หรือตีข้อความว่านี่มันเออร์เลอร์อะไรเนี่ยนี่มันเออร์เลอร์อะไรเนี่ยโทษทีถูกไหมครับเพื่อที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาว่าจากเออร์เลอร์นี้แก้ไขปัญหาคืออะไรปัญหามันคืออะไรกันแน่ถูกไหมนั่นเนี่ยนะครับนะทีนี้มาถึงประเด็นสำคัญอีกประเด็นสุดท้ายแล้วที่จะคุยให้ฟังนั่นก็คือ Progmoc เนี่ยเริ่มต้นที่เวอร์ชันฟรีพอเราลง Progmoc มาแล้วเวลาเราไปกดอัปเดตบน Progmoc Custom บน Progmoc Node เนี่ยมันจะมีอัปเดตนะครับอัปเดตเลยมันตอนอัปเดตเองเนี่ยนะครับมันจะไปทำการใช้ repository ที่เป็นของฟรี repository ฟรีใน Progmoc เองเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่มีซัพพอร์ตและไม่ใช่เวอร์ชัน stable version อาจจะเป็นเวอร์ชันทดลองอยู่อาจจะเป็นเวอร์ชันที่ยังมีบั๊กได้อาจจะมีเป็นเวอร์ชันที่อะไรต่างๆนานาที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้แต่มันใช้งานได้แน่นอนโปรดักชันได้ไหมถ้าปัญหาที่มันมีกับเวอร์ชันนั้นๆแต่มันไม่ได้กระทบกับระบบงานเรามันก็จะไม่มีประเด็นนะแต่ความ reliable นะครับจริงๆเวอร์ชันของฟรีที่ใช้ repository ในแง่ของการอัปเดตฟีเจอร์อัปเดต security อัปเดตอะไรต่างๆที่ผ่านมาที่พี่รักเจอมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหานั่นโน่นนี่เราอ่านเรามีความรู้เราเข้าใจแท้เราก็จะแก้มันได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของบั๊กในเวอร์ชันฟรีที่เราใช้เพราะเราไม่ได้ซื้อซัพพอร์ตเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องละมาตรฐานที่เข้าใจและหลีกเลี่ยงการใช้ตรงนั้นไปนะครับแต่ทีนี้ถ้าใครต้องการที่จะเอา Progmoc เองเนี่ยไปใช้อย่างจริงจังในธุรกิจนะในองค์กรนะครับสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกเลยก็คือคุณจะต้องใช้ของที่ไม่ฟรีแล้วล่ะพวกเรานะครับใช้ของที่ไม่ฟรีหมายความว่าไงสมมติว่าเราใช้ Progmoc Virtual Environment นะครับพวกเราเข้าไปที่เว็บ Progmoc ก็เหมือนเมื่อกี้นะมันจะมีปุ่ม buy อยู่ตรงนี้เนี่ย buy now เนี่ยนะครับ buy now ก็เข้าไปเลยนะครับถ้าไม่รู้ซื้อยังไงซื้อผ่านผมก็ได้นะต้องบอกนะครับแต่ว่าราคาก็จะไม่ใช่ราคานี้แหละเพราะว่าต้องเอามาบวกเพื่อที่จะให้มีกำลังในการบริการนะเพราะต้นทุนก็คือบนเว็บแล้วขายเท่าทุนอย่างนี้คงไม่ได้นะแล้วต้องมีบริการอีกนะคงไม่ได้นะครับก็คือคลิกนะครับ Progmoc buy subscriptionนะครับพอเรามา buy subscription นี่แหละตรงนี้แหละที่พี่รักอยากจะอธิบายว่าถ้าคุณจะใช้ Progmoc แบบเอามาทดแทน VMware และให้มันเป็นล่ำเป็นสันในการที่จะ handle งานในธุรกิจของเราเราก็ต้องลงทุนหน่อยครับแน่นอนว่าเราไม่ได้ซื้อ Progmoc license แต่เราจะซื้อ service มันนะครับลักษณะมันก็คือว่าเป็น subscription เริ่มต้นตั้งแต่ communityนะครับโทษทีนะเดี๋ยวคันคอตั้งแต่นี่นะครับ subscription ตั้งแต่ Progmoc VE Community Basic Standard Premium นะครับเนี่ยฮะ
Community Basic Standard Premium และวิธีการก็คืออ่ะเริ่มต้นที่ Community Subscription 1 CPU per year เขาคิดเป็น CPU เวลานับยังไงก็คือนับนะครับถ้าเครื่อง1เครื่องมี2 CPU นั่นหมายความว่าต้องซื้อ2 Subscription ต่อเครื่องคุณมี3โหนดก็ซื้อ6 Subscription ต่อเครื่องนะครับเริ่มต้นที่ตรงนี้สิ่งที่เราจะต้องได้ก็คือนี่ฮะ Access Enterprise Repositoryใครจะใช้เชิงการใช้งานจริงเป็นโปรดักชันคุณควรจะซื้อเพราะคุณจะได้ Enterprise Repository นะครับไม่ซื้อใช้งานได้ไหมได้ครับแต่ เคยรู้จัก MySQL ไหมนะครับ MySQL นะครับหลากหลายค่ายหลากหลายแบรนด์MySQL จะมี MySQL for Community ใช้ได้เลยนะครับแต่พอใช้ไปจะมีข้อจำกัดเยอะมาก MySQL Commodity และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องการจัดการทรัพยากร Memory นะครับหรือ Transaction Per Sec อะไรต่างไม่ได้สำหรับองค์กรที่เริ่มใหญ่ขึ้นแล้วกลายมาว่าขอขวดที่ Database งาน Database ไม่รับงานไม่ได้รองรับองค์กรไม่ได้พอไปซื้อเวอร์ชันที่จะต้องจ่ายตังค์เป็น Enterprise MySQL Enterprise อย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปจ่ายค่า Subscription เพื่อที่จะให้สามารถใช้เวอร์ชันที่เป็น Enterprise ได้เวอร์ชัน Enterprise ที่ต้องจ่ายตังค์กับเวอร์ชันที่เป็น Community คนละเรื่องคนละโลกเลยครับ Performance อย่างดีมากครับนะครับและเสถียรรวมทั้งการแบ็กอัพโคตรเร็วเลยนะครับปกติใช้ Microsoft เอ้ยไม่ใช่ใช้ MySQL Dump เนี่ยนะครับในเวอร์ชัน Community โคตรนะยาวนานนะครับคุณมีข้อมูลไม่กี่กิกไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีข้อมูลเริ่มเป็นเทราไบต์คุณจะรู้ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ทนใช้ได้แล้วนะครับเช่นเดียวกันนะเช่นเดียวกันดังนั้นคุณจะต้องลงทุนซื้อ subscription ครับเริ่มต้นตั้งแต่เวอร์ชันที่เป็น Proxmox VE Community เลยเพื่อที่จะ1 access to enterprise repository ซึ่งจะได้การอัปเดตแพทซอฟต์แวร์อะไรต่างๆรวมทั้งซอฟต์แวร์ของเซฟซอฟต์แวร์ของ security ซอฟต์แวร์ของเวอร์ชันใดๆก็ตามที่เป็นโปรดักชันได้ stable ซอฟต์แวร์อัปเดตนี่ครับอันนี้เป็นเงินยูโรนะครับ110ยูโรเนี่ยนะครับ110ยูโรนะน่าจะเป็นเงินปอนด์มั้ยแบบเนี้ยนะครับแต่ผมเรียกว่ายูโรแล้วกันเอาไปเสิร์ชดูคือเงินยูโรนะครับตรงเนี้ยนะครับและนะถ้ามากกว่า1ซ็อกเก็ตก็1 CPU ก็เนี่ยครับแบบ2 CPU ต่อเครื่องเนี่ยครับ2 CPU ต่อเครื่องก็220โอเคไหมเนี่ยแบบนี้นะครับถ้า3เครื่องก็คุณจะเอาแบบนี้3ไรเส้นก็ได้ถ้าแต่ละเครื่องมัน1 CPU เป็นต้นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้จริงๆก็เพียงพอนะ Access Enterprise Repository บวกกับ Stable Software Update แต่ถ้าเป็นเบสิกล่ะเบสิกก็จะจ่ายแพงขึ้นอีก3เท่าเลยนะเนี่ย3เท่าเลยนะครับโดยมันจะได้2อันแรกที่คอมมูนิตี้ได้แล้วก็มีซัพพอร์ต via customer portal นะครับ3 support ticket เปิดติ๊กเก็ตได้3ครั้งต่อปีโอเคเหรอมั้ยเคียวมั้ยนะครับ response time which in one business day นะครับภายใน1วันน่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ไม่รวมนะเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นต้นนะครับคุณจะซื้อก็รอกันตามนี้นะครับถ้าเรานะครับมีทักษะมีความเข้าใจ handle ได้ไม่เคยเกิดปัญหาอะไรเลย require แค่ access enterprise repository เพื่อให้ได้ stable software update แต่ถ้าคุณอยากจะได้มากกว่า basic เปิดเคสได้3ครั้งนะครับ response ภายใน1วันเนี่ยทุก business day เนี่ยคุณก็มาซื้อ standard นะครับก็เนี่ยครับได้แต่อันเนี้ยติ๊กเก็ตได้10 ticket เลยตอบสนองภายใน4ชั่วโมงนะครับเนี่ยตอบสนองภายใน4ชั่วโมง Which a business day จันทร์ถึงศุกร์นะครับไอเนี้ยมันน่าจะอยู่เยอรมันหรืออยู่โซนยุโรปอะนะต้องดูว่าจันทร์ถึงศุกร์มันตรงกับเราไหมก็อันนี้ก็ต้องดูอีกทีนะครับเนี่ยครับก็ยังมีเรื่องอะไรเนี่ย Remote Support SQL Shell เข้ามานะครับหรือ Offline Subscription Key Activate ก็ทำได้อะไรพวกเนี้ยนะครับถ้าโค้ดพรีเมียมถ้าดีกว่านั้นก็พรีเมียมเลยนะพรีเมียมเลยนะครับเนี่ย for hour response ไม่เอาแล้วใช่ไหมเอา to hour response
เห็นไหมครับคล้ายๆกันเขาก็มีมุมในการขายของเขานะครับแต่พี่รักจะบอกให้ว่าถ้าคุณจะเอาพอกม็อกไปใช้ในองค์กรแน่นอนว่าคุณไม่ได้จ่ายค่าซอฟต์แวร์เหมือนจ่ายอย่างเช่นไลเซนส์ VMware หรือไลเซนส์อื่นๆหรือซอฟต์แวร์อื่นๆที่คุณต้องใช้คุณก็มาซื้อเซอร์วิสตรงนี้ซะเริ่มต้นที่ตรงนี้แหละนะครับเพราะว่าจากที่ผมเห็นก็คือว่าถ้าเราใช้เวอร์ชันฟรีเองเนี่ยตัวอัปเดตมันไม่ใช่สเตเบิลนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็น Enterprise นะครับดังนั้นเนี่ยตัวอัปเดตมันคนละอันกันนะผมคิดเลยว่าตัวอัปเดตคนละอันกันจากประสบการณ์ที่เคยขายลักษณะของ MySQL นะครับของ Oracle MySQL อ่ะนะครับตัวฟรีกับตัวเต็มอ่ะที่เป็น Enterprise โคตรคนละเรื่องเลยไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าคุณจะเอาไปใช้เกี่ยวกับ SaaS นะครับคุณต้องการ performance ที่มันดีรวมทั้งตัวอัปเดตที่มันโอเคนั่นแหละเริ่มต้นตั้งแต่ซื้อตรงนี้แหละนะครับดังนั้นเวลาคุณดีไซน์คุณก็ต้องนึกแล้วเฮ้ยเวิร์กโหลดขององค์กรเราเนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะเป็นต้องเป็น2 CPU ต่อเครื่องหรือเปล่าวะคุณก็ต้องดูไงนะครับแทนที่จะเป็น2 CPU ต่อเครื่องคุณก็ต้องดูว่าเอ้ยนะครับเพราะ2 CPU นะเขาคิดนี่ไง subscription per CPU ไงเหตุผลน่ะดังนั้นถ้าคุณดีไซน์ server per for proc เนี่ยคุณก็จะเริ่มอ่านเกมแล้วว่าเอ้ยก็ต้องเอา server ที่มี1 CPU แต่1 CPU เนี่ยหลายคอความถี่เยอะหน่อยนะครับความแรงของ CPU เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรเยอะแยะมากมายหรอกนะเพราะว่าระบบโดยมากของพวกเรามันไม่ใช่เป็น CPU incentive ใช่ป่ะนะครับมันจะเป็น memory incentive หรือ disk incentive นะครับ network ก็ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยดังนั้นคุณก็เอา CPU เบอร์ที่มันหรือเพียงพอสำหรับองค์กรคุณนะครับแล้วใช้คอเยอะหน่อยเพราะคอมันเวลาใช้กับ virtualization เนี่ยนะครับมันจะมีหลักการอยู่ว่าต่อคอเนี่ยกี่ vCPU ไงดังนั้นก็ใช้แบบ1เครื่องที่มี CPU พอเฮิร์ตนะครับกิกะเฮิร์ตของ CPU พอเหมาะก็คือความถี่ clock speed นั่นแหละพอเหมาะนะครับแล้วก็เน้นที่จำนวนคอของเครื่องเยอะๆนะครับมันรองรับ Hyper Thread อยู่แล้วแหละไอเนี้ยนะครับและพอคุณใช้แบบนี้คุณก็จะลดคอสให้องค์กรของคุณบวกกับคุณมีทักษะมูลค่ามันก็อยู่ที่เราแล้วนะคน IT เนี่ยมูลค่าอยู่ที่คน IT แล้วนะถูกไหมครับพี่รักก็อธิบายถูกต้องถูกไหมนะครับเพราะเราสำคัญกับองค์กรไงนะครับแล้วเราก็จะได้ลดคอสได้เห็นฮาร์ดแวร์ของเราที่ใช้ก็เป็น Enterprise ชุดเดิมนั่นแหละหรือชุดใหม่ก็แล้วแต่ถ้าจะซื้อใหม่จะเป็นแบรนด์อะไรก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะซอฟต์แวร์ตัวนี้มันลงได้กับทุกแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ระดับ Enterprise นะครับนะและท้ายที่สุดคุณก็จะได้ระบบที่มันโอเคนะครับบวกกับสกิลทักษะที่คุณมีนะครับพอในปีต่อๆไปสมมติซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ฮาร์ดแวร์ก็มีวารันตี3ปี5ปี7ปีแล้วแต่เลือกใช่ไหมครับนะครับฮาร์ดแวร์ก็แทบจะไม่ต้องยุ่งอะไรแล้วซอฟต์แวร์ก็แค่ต่อไอ้เนี่ย subscription เองซึ่งต่อปีก็ไม่เท่าไหร่ถ้าคุณดีไซน์อย่างมีชั้นเชิงมีกลยุทธ์คุณก็จะรู้ว่าไม่ต้องจ่ายเยอะโอเคไหมครับนั่นแหละคลิปนี้ก็เอามาบอกว่าใครจะใช้พ็อกม็อกนะก็นะครับอย่าลืมมาดูคลิปนี้แล้วก็ใครดูแล้วนะครับฝากแชร์ด้วยนะแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะครับจะได้ประโยชน์ร่วมกันนะใครเห็นแล้วโอเคนะที่พี่รักบอกนี่มันดีไว้นะครับแล้วก็ถ้าแชร์ไปเนี่ยคนอื่นก็ได้ประโยชน์นะก็เหมือนกับเราร่วมกันทำคลิปนะนะครับถ้าความรู้นี่มันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะครับคนที่แชร์ก็ได้นั่นแหละนะก็จะได้เกิดประโยชน์กับพวกเราอย่างกว้างขวางนะครับฝากด้วยครับถ้าใครเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมันดีนะครับอยากสนับสนุนนะครับคุณสามารถที่จะสนับสนุนได้ครับเนี่ยผ่านการจอยเนี่ย membership นะครับแฟนบันเราแฟนบันแท้สาวกนะครับแล้วก็ VVIP นะครับสำหรับคน IT อย่างพวกเราก็ผมคิดว่าเรื่องแค่นี้ขี้ประติ๋วนะนะครับอยากสนับสนุนก็สนับสนุนได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สนับสนุนก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พี่ก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้เพื่อการทำคลิปอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ